สวัสดีครับเด็กๆชั้นป.5ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กป.5วันนี้สบายกายสบายใจดีไหมเอ่ยวันนี้ครูอุ้มมีความสุขมากๆเช่นกันนะมีความสุขเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่จะได้สอนเด็กๆทุกคนไงวันนี้ครูอุ้มนำความรู้เช่นเคยเลยความรู้ดีๆเด็ดๆเนี่ยมาฝากเด็กป.5อีกครั้งนึงแล้ววันนี้ครูอุ้มจะทบทวนบทเรียนเรื่องคำบุพบทเรื่องคำบุพบทเนี่ยเราเรียนผ่านกันไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนผ่านกันไปตั้งแต่ต้นเทอมแต่วันนี้เนี่ยนำมาทบทวนอีกรอบนึงก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วใช่ปะใช่ไหมมีพื้นฐานอยู่เปล่ามีพื้นฐานอยู่เปล่าสิ้นปีแล้วเนี่ยมีพื้นฐานอยู่เปล่าไม่ใช่สิ้นปีนะต้นปีหมายถึงว่าสิ้นเทอมการศึกษาไปแล้วเนี่ยยังมีพื้นฐานเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆเนี่ยยังเข้าใจเกี่ยวกับคำบุพบทกันมากน้อยแค่ไหนคำบุพบทคืออะไรคำบุพบทคืออะไรนักเรียนก่อนที่ครูอุ้มจะบอกเนี่ยเรามาพิจารณาประโยคกันสัก3ประโยคเนาะประโยคที่1เขามาแต่เช้าคำบุพบทก็คือคำว่าแต่ถูกปะบอกเวลาถูกปะอันนี้บอกเวลาต่อไปบ้านของคุณน่าอยู่จริงคำบุพบทก็คือคำว่าของบอกอะไรบอกความเป็นเจ้าของถูกปะคุณครูให้รางวัลแก่ฉันคำบุพบทคือคำว่าแก่คำบุพบทคือคำว่าแก่บอกอะไรบอกความเกี่ยวข้องดังนั้นตอบครูอุ้มหน่อยว่าคำบุพบทเนี่ยมันคืออะไรคำบุพบทคืออะไรคำบุพบทก็คือคำที่เอาไว้เชื่อมคำในประโยคเพื่อบอกลักษณะความหมายต่างๆบอกทั้งเวลาบอกทั้งความเป็นเจ้าของแล้วก็บอกความเกี่ยวข้องนั่นเองคราวนี้เมื่อเรารู้ความหมายของคำบุพบทไปแล้วเรามาดูหน้าที่ของคำบุพบทกันว่าคำบุพบทเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคำบุพบทมีหน้าที่4ประการลูก1บอกเวลา2บอกตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่3บอกความเป็นเจ้าของและ4บอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์คราวนี้เรามาดูทีละชนิดชนิดที่1ก็คือคำบุพบทบอกเวลาบอกเวลามันมักจะมีตัวคีย์เวิร์ดละเช่นเมื่อกระทั่งตั้งแต่ถ้าเจอคำเหล่านี้ที่ไหนเนี่ยมันบอกเวลาทั้งสิ้นเลยตัวอย่างประโยคเช่นแม่ไปส่งฉันที่โรงเรียนเมื่อวานนี้เห็นป่ะนิดคอยหนึ่งจนกระทั่งเย็นเขามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าคำว่าเมื่อคำว่ากระทั่งคำว่าตั้งแต่เนี่ยมันเอาไว้บอกว่าประธานเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นตอนไหนถูกป่ะนี่แหละคือคำบุพบทบอกเวลาเห็นไหมไม่ยากเลยผ่านต่อไปคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่มันก็จะมีคำว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกที่เช่นบ้านฉันอยู่ไกลจากโรงเรียนนกทำรังบนต้นไม้กะรอกเกาะที่ต้นไม้คำบุพบทว่าไกลคำว่าบนคำว่าที่เนี่ยมันเอาไว้บอกว่าประธานเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนถูกปะทำสิ่งใดอยู่ที่ไหนอันเนี้ยคือความสำคัญและหน้าที่ของคำบุพบทผ่านไหมผ่านเนาะอ้าวผ่านต่อไปคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของมันจะมีอยู่3คำใหญ่ๆลูกเช่นคำว่าของคำว่าแห่งและคำว่าในตัวอย่างประโยคเช่นหนังสือของฉันธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำว่าของคำว่าแห่งคำว่าในเนี่ยล้วนแต่มีความหมายว่าของทั้งนั้นเลยคือบอกความเป็นเจ้าของทั้งนั้นหนังสือของฉันคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นของฉันมันไม่ใช่ของเธอถูกปะธนาคารแห่งนี้มันเป็นของประเทศไทยมันไม่ใช่ของประเทศอื่นส่วนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จอันเนี้ยมีความหมายคำว่าในเนี่ยก็หมายถึงของเหมือนกันแต่เวลาเขาใช้กับคำราชาศัพท์เขาจะใช้คำว่าในเขาจะไม่ใช้คำว่าของเพราะว่ามันสุภาพมากกว่านั่นเองแต่ถ้าหนูไปเจอลักษณะคำพวกนี้ที่ไหนมันล้วนแต่บอกความเป็นเจ้าของทางสิ้นโอ้โหไม่ยากเลยเนาะผ่านไปเลยต่อไปคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องมีคำว่าอะไรบ้างกับแก่แด่โดยด้วยเพื่อสำหรับเช่นฉันเห็นมากับตาครูให้ของแก่ฉันฉันให้ของแด่ครู
แม่ทำงานหนักเพื่อฉันทำไมมันถึงบอกความเกี่ยวข้องฉันเห็นมากับตาบอกความเกี่ยวข้องระหว่างอะไรกับอะไรระหว่างฉันกับตาฉันถูกปะมันเกี่ยวข้องกันว่าฉันเห็นมันมากับตาฉันเลยนะไม่ได้เห็นกับตาคนอื่นเห็นกับตาฉันเลยเชื่อฉันสิประมาณเนี้ยครูให้ของแก่ฉันบอกความเกี่ยวข้องระหว่างฉันกับครูถูกปะบอกความเกี่ยวข้องระหว่างฉันกับครูฉันให้ของแด่ครูบอกความเกี่ยวข้องระหว่างครูกับฉันถูกไหมและแม่ทำงานหนักเพื่อฉันก็คือบอกความเกี่ยวข้องระหว่างแม่กับฉันเห็นป่ะไม่ยากอ่ะจบลงไปแล้วเนาะ4ข้อจบลงไปแล้วคราวนี้เรามาเน้นย้ำกันนิดนึงเน้นย้ำกันงงคำบุพบทว่าในเนี่ยมันมี2ลักษณะนะถ้าครูอุ้มพูดว่าหนังสืออยู่ในบ้านแสดงว่าคำบุพบทนี้เนี่ยมันบอกสถานที่ถูกป่ะว่าหนังสือเล่มนี้มันอยู่ในบ้านแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่ารัชกาลที่10เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่9อันนี้มันไม่ได้บอกสถานที่มันบอกความเป็นเจ้าของว่ารัชกาลที่10อ่ะเป็นลูกของรัชกาลที่9อันนี้ครูอุ้มพูดแบบง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจเห็นไหมอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะแยกให้ออกนะจะได้ทำข้อสอบได้คราวนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งคำบุพบทว่ากับคำบุพบทว่ากับถ้าครูอุ้มพูดว่าฉันกับเธอมันไม่ใช่คำบุพบทฉันกับเธอเนี่ยไม่ใช่คำบุพบทมันหมายถึงฉันและเธอมันคือคำสันธานแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องคำว่ากับนี่สิเป็นคำบุพบทเพราะมันบอกความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องระหว่างกินกับปากมันเกี่ยวข้องกันกินกับปากเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยากกับท้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันถูกไหมดังนั้นคำว่ากับนี้เนี่ยเป็นคำบุพบทแต่คำว่ากับที่ทำหน้าที่เหมือนคำสันธานเนี่ยไม่ใช่คำบุพบทนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆทุกคนสำหรับการเรียนเรื่องคำบุพบทในวันนี้ยากป่ะไม่ยากเลยนะเพียงแค่น้องๆเนี่ยทำความเข้าใจตามครูอุ้มไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ทบทวนบทเรียนอีกครั้งนึงแล้วและครูอุ้มก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานกันดีเยี่ยมอยู่แล้ววันนี้นำเรื่องนี้มาทบทวนอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นขนมนมเนยอันแสนหวานแสนอร่อยของเด็กๆเลยถูกไหมแต่ตอนนี้ครูอุ้มดูเวลาแล้วได้เวลาที่เด็กๆทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ